สวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกับเราอีกครั้งนะครับกับช่องวิจารณ์แหลกเหมือนเดิมครับก่อนฟังคลิปนี้ยังไงรบกวนเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่องวิจารณ์แหลกของเราด้วยแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเราย้ําอีกทีนึงวิจารณ์แหลกของเรามี Facebook Fanpage แล้วยังไงฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ description แน่นอนในวันนี้เพื่อนๆเห็นหัวข้อแล้วก็คือเราจะมาพูดถึงตัวของลูกของฮ่องเต้ชิ่งนะครับเรียกว่าเป็นองค์ชายรองสาเหตุที่เราต้องมาพูดถึงคนนี้ผมคิดว่าเป็นตัวละครที่มีความสำคัญอย่างมากในซีซั่นแรกแล้วก็ผมคิดว่าในซีซั่น2เนี่ยน่าเป็นตัวที่ในช่วงแรกน่าจะเด่นนะครับแล้วก็เป็นกิมมิคสุดท้ายก่อนที่จะจบซีซั่นแรกที่มีความสำคัญต่อตัวสร้างเสียงของเราเป็นอย่างมากก็คือองค์ชายรองใช่ครับเพราะว่าตอนจบสุดท้ายเนี่ยก็มีการเรียกว่าติดต่อฟ้าเสียนนั่นเองนะครับเป็นคนสุดท้ายทีนี้เราพูดถึงองค์ชายรองครับก็องค์ชายรองเนี่ยเป็นลูกของซูกุ้ยเฟยนะครับก็คือเป็นสนมอีกคนหนึ่งเนี่ยของฮ่องเต้นั่นเองนะครับตัวองค์ชายรองเนี่ยที่ตัวฟ้าเสียนเจอตอนแรกก็คือตอนที่ไปบ้านของหลี่หงเฉินนั่นเองตอนที่มีการเรียกว่าประชันกวีกันนะครับตัวองค์ชายรองเนี่ยจะมีมือสนิทหรือว่าเรียกองครักษ์คู่ใจอยู่นั่นอยู่คนหนึ่งนั่นเองครับผมก็เป็นเรียกว่าเป็นมือกระบี่อันดับหนึ่งของแฟ้นชิ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าเกิดเทียบกับในตัวนิยายนะครับนิยายจะกล่าวว่าองค์ชายรองเนี่ยมี8ขุนพลนะครับจะแบ่งเป็น4ยอดขุนพลกับ4วินยูชนคิดว่าความหมายของ4ยอดขุนพลน่าจะหมายถึงตัวองครักษ์นะครับซึ่งจะมีชื่อเรียกพยางค์เดียวคือคนแรกชื่อว่าการนะครับหลิวเสี่ยแล้วก็ฟ่านสังเกตว่าชื่อเสี่ยเนี่ยก็คือองครักษ์มือกระบี่ที่สนิทขององค์ชายรองเนี่ยก็คือเซียปีอานนะครับแล้วก็4วินยูชนที่กล่าวถึงจะมีชื่อว่าเหอจางฉีแล้วก็เฉาซึ่งหลักๆในตัวนิยายเนี่ยที่เห็นออกมาหลักๆก็คือตัวเซียปีอานซึ่งถ้าเทียบในนิยายนะครับตัวเซียปีอานแน่นอนแหละเป็นคนที่เก่งกาจเป็นยอดฝีมือขั้น9แต่ว่าคนที่ปราบเซียปีอานเนี่ยต้องบอกว่าคือฟ้านเสียนซึ่งเป็นการปราบที่ตัวนะไม่ได้มีการลุมอะไรทั้งสิ้นแต่ตัวฟ้านเสียนก็จะมีเรื่องของอาวุธลับต่างๆซึ่งแน่นอนมันคือการสู้ตัวต่อตัวสุดท้ายแล้วเซียปีอานถ้าในตัวนิยายเนี่ยก็ได้พ่ายแพ้ต่อตัวฟ้านเสียนแต่ถ้าเทียบในซีรีส์เนี่ยจะเห็นว่าฝีมือของเซียปีอานเนี่ยผมคิดว่าเป็นขั้นก้าวปลายที่ค่อนข้างจะเก่งอาจจะเก่งระดับเยี่ยนเสี่ยวอี้นะครับผู้บัญชาการเยี่ยนนี่แหละหรืออาจจะเก่งระดับของเก่งกว่าเหอต้องหญิงก็เป็นได้เพราะดูลักษณะแล้วค่อนข้างจะเก่งอย่างเงี้ยเป็นอย่างมากเลยตรงนี้ก็แต่ว่าที่ต่างกันระหว่างซีรีส์นิยายคือตัวคนสนิทหรือว่าทหารก็เนี่ยก็มีแค่เซียปีอานคนเดียวซึ่งเจอตั้งแต่ตอนแรกที่มีการเรียกว่าปะมือกับตัวฟ้านเสียเล็กน้อยแล้วก็ตัวองค์ชายรองต้องบอกก่อนว่าเขาเรียกว่าต้องการตัวฟ้านเสียเนี่ยไปเป็นพวกด้วยอย่างมากเพราะว่าตัวองค์ชายรองเนี่ยก็เรียกว่าต้องขับเคี่ยวหรือว่าแสดงผลงานเนี่ยแข่งกับตัวองค์ราชทายาทตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวองค์ชายรองเนี่ยถามว่าเป็นคนที่มีความฉลาดไหมก็ฉลาดมีความคิดลึกซึ้งเหมือนที่กับซูกุ้ยเฟยเนี่ยได้บอกกับฟ้านเสียนไปนะครับแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ลูกชายแสดงออกมาเนี่ยคือไม่ใช่อย่างที่ฟ้านเสียนเห็นแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเลยคือองค์ชายเราจะชอบนั่งยองๆตลอดเวลาตรงนี้เราก็ทำให้นึกถึงแอลในสมุดโน้ตกระชากวิญญาณนั่นเองนะครับไม่ว่าจะกินข้าวหรือว่านั่งโต๊ะเนี่ยเขาจะนั่งยองๆตลอดเวลาสำหรับองค์ชายรองซึ่งถ้าเทียบในตัวนิยายแน่นอนนะบุคลิกองค์ชายรองเป็นประมาณนี้แหละแต่สิ่งหนึ่งที่ฟ้านเสียเนี่ย เรียกว่าเห็นองค์ชายรองเปรียบเสมือนตัวเขาเองก็คือบุคลิกคืออยากทำอะไรก็ทำนะครับสังเกตในซีรีส์เนี่ยจะมีฉากที่ก่อนฟ้านเสียจะออกเดินทางไปแพ้เปิดฉีเนี่ยมีการพูดคุยกับองค์ชายรองก่อนก็องค์ชายรองไม่ได้มีการพูดคุยธรรมดามีการที่เรียกว่าตั้งเป็นเพิงขึ้นมาเป็นศาลาแล้วกันนะครับเป็นศาลาที่สร้างขึ้นมาสร้างเสร็จแล้วพอเลิกใช้ก็คือทำลายทิ้งเลยต้องบอกว่าบุคลิกขององค์ชายรองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฟุ่มเฟือยนะครับถ้าเทียบไปตัวนิยายแน่นอนล่ะองค์ชายรองเนี่ยเป็นคนที่ใช้เงินเป็นอย่างมากแน่นอนว่าจะต้องหาแหล่งเงินจากที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งถ้าคนอ่านนิยายจะรู้อยู่หรือว่าแหล่งเงินตัวนั้นเนี่ยคือที่ไหนซึ่งให้ผมสปอยก็ได้คือเพราะมันใกล้จะจบซีซั่นแรกแล้วไงความจริงแหล่งเงินก็คือทองมะขังเนี่ยแหละนะครับมีการเรียกว่าร่วมมือกับตัวของพระกฤษฎานะครับเพื่อนำเงินต่างๆมาใช้ไม่ว่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือว่าไว้ซื้อตัวขุนนางต่างๆต้องบอกว่าองค์ชายรองเนี่ย
ถ้าในมุมมองผมคิดว่าเขามีความสามารถเก่งที่สุดในบรรดาลูกของฮ่องเต้ทุกคนเลยถ้าไม่นับฟาเสียนนะครับน่าเป็นคนที่แบบมีสติปัญญาเป็นอย่างมากถ้าเกิดสมมุติฮ่องเต้ชิงเนี่ยให้องค์ชายรอขึ้นเป็นนักทายาทเนี่ยผมคิดว่าการแข่งขันน่ะมันอาจจะไม่มีดุเดือดขนาดนี้นะครับแน่นอนองค์รัชทายาทก็เก่งระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเบื้องหลังเนี่ยองค์รัชทายาทเขามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่นะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูกันว่าสุดท้ายแล้วสิ่งนั้นคืออะไรก็องค์ชายรองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ฟุ้งเฟ้อเป็นอย่างมากบางทีที่เราดูเขาเนี่ยในตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าทำตัวเหมือนจะติดดินนะแต่ก็เรียกว่าไล่คนหรือว่ากันคนออกไปจากพื้นที่จนหมดเพื่อที่จะได้คุยกับฟ้านเสียสองคนก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่อินดี้แต่ก็ฟุ่มเฟือยมันจะติดดินแต่ก็หรูหราอยู่เหมือนเดิมตรงนี้มันมีที่มาที่ไปว่าทำไมองค์ชายรองเนี่ยถึงเรียกว่าอยากจะเป็นรัชทายาทเองแล้วก็ขึ้นครองราชเองเพราะว่าตัวฮ่องเต้เองก็เรียกว่าทำให้ลูกชายทั้งสองคนเนี่ยมาประชันหรือว่าแข่งขันกันซึ่งก็มีองค์รัชทายาทแล้วก็องค์ชายรองซึ่งตรงนี้มันก็จะตัดไปประมาณเล่มที่9ทำให้ฟ้านเสียรู้ว่าองค์ชายรองเนี่ยทำไมถึงต้องการที่จะเป็นองค์รัชทายาทหรือว่าฮ่องเต้ได้เพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยฮ่องเต้เองเนี่ยเรียกว่าให้องค์ชายรองเนี่ยทำทุกอย่างเหมือนกับรัชทายาทหมดทั้งมาฟังขุนนางดูขุนนางหรือว่าให้ออกไปข้างนอกวังการให้ออกไปข้างนอกวังเนี่ยไม่ได้ไล่นะครับเพียงแต่ว่าความคิดองค์ชายรองคือหวังดีเพื่อให้ไปติดต่อกับขุนนางต่างๆสร้างฐานอำนาจตรงนี้ฮ่องเต้อาจจะกำลังวางแผนที่ว่าใครแข็งแรงที่สุดหรือว่าจิตใจเข้มแข็งที่สุดเนี่ยก็จะมอบบัลลังก์หรือว่าให้เป็นฮ่องเต้นั่นเองตรงนี้ในเมื่อองค์ชายรองเนี่ยต้องการที่จะเป็นเขาเรียกว่าฮ่องเต้หรือว่ารัชทายาทให้ได้เนี่ยเขาก็ต้องมีขุมกำลังและขุมกำลังเนี่ยก็ต้องใช้เงินซื้อมาก็เห็นหลายๆคนครับที่เด่นๆก็คือหลี่หงเฉินหรือว่าลูกของจิ้งอ๋องนั่นเองในเรื่องที่เจอกับฟ้านเสียนแรกๆนั่นแหละก็เป็นคนที่ว่าสนิทกับองค์ชายรองก็พูดง่ายๆคือฝั่งองค์ชายรองนั่นเองแล้วก็มีแม่ทัพอีก 7-8 คนแต่ถ้าในนี้ในซีรีส์เนี่ยองค์ชายรองก็เรียกว่ามีแม่ทัพอีก1คนนะก็คือตอนที่คุยกับฟ้านเสียนบอกว่าเนี่ยถ้าเดินทางไปทางนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้แม่ทัพของเขาเนี่ยช่วยคุ้มครองได้แต่ระหว่างทั้งหมดเหตุการณ์ในเรื่องเนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นั่นคือตอนที่เรียกว่ากินข้าวด้วยกันอันนั้นน่าจะเป็นกินข้าวเพราะหน้าพร้อมตาก็คือมีตัวฮ่องเต้เองฟ้านเสียนแล้วก็รัชทายาทองค์ชายรองมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ฮ่องเต้เนี่ยก็ถามฟ้านเสียนไปว่าระหว่างสองคนเนี่ยใครดูดีกว่ากันซึ่งตัวฟ้านเสียนเนี่ยก็ตอบไม่ได้เพราะว่าก็คืนไม่เข้าใครไม่ออกแต่แล้วเนี่ยฮ่องเต้ก็เลยย้อนถามองค์ชายและรัชทายาทไปว่าอ่ะถ้าฟ้านเสียนเนี่ยเป็นไงบ้างก็ทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เรียกว่าชมชอบก็คือพยายามชมสิ่งต่างๆนานาให้กับสำหรับฟ้านเสียนแต่องค์ชายรองเนี่ยต้องบอกว่าอยากได้ฟ้านเสียนเป็นพวกจริงๆเพราะว่าตัวองค์ชายรองก็เรียกว่าวางแผนที่จะผลักดันให้ฟ้านเสียนเนี่ยเป็นผู้คุมสอบเพราะว่าผู้คุมสอบเนี่ยก็ต้องดีสำคัญเพราะว่าถ้าได้เป็นผู้คุมสอบปุ๊บเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหามากมายแต่ว่าถ้าเป็นในตัวซีรีส์เองเนี่ยตัวฟ้านเสียนเองเนี่ยจะได้เป็นเขาเรียกว่าผู้คุมสอบก่อนแล้วไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นผู้คุมสอบเนี่ยหลังจากกลับมาแต่ว่าท่านในนิยายเนี่ยได้บรรยายว่าฟ้านเสียนเนี่ยได้เป็นผู้คุมสอบก่อนที่จะไปต่างแดนซึ่งแน่นอนครับตัวองค์ชายรองเนี่ยจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในนิยายนะครับในช่วงภาคแรกถึงต้นภาคที่สองจะเป็นตัวละครที่เรียกว่ามาขับเคี่ยวตัวฟ้านเสียนแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นคนที่ร่วมมือกับตัวพระคฤหานะครับคนแรกๆแหละที่เป็นตัวใหญ่ๆเลยที่ฟ้านเสียนกำลาบไปนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับแพ้หรือว่าเสียชีวิตอะไรไปแต่ว่าตอนหลังก็จะมีบทบาทอีกทีนึงซึ่งถ้าให้ผมเล่าเนี่ยฉากสำคัญหลังจากที่ว่าตัวฟ้านเสียนกลับมาถึงแคว้นชิงเนี่ยฉากนี้จะเป็นฉากเกี่ยวกับตัวหอคฤหาหอหนึ่งนะครับที่ตัวฟ้านเสียนเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเจ้าของหอนะครับซึ่งผมจะมาเล่าหลังจากที่แน่นอนตัวซีรีส์จบก็จะมาเล่าต่อว่าสุดท้ายแล้วเนื้อเรื่องถ้าเกิดไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยถ้าตามนิยายแล้วจะเป็นยังไงก็เรามาติดตามกันครับแล้วตรงนี้นะครับสำหรับองค์ชายรองเนี่ยเราก็จะเล่าแค่ในส่วนของในซีรีส์ก็นิยายนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเล่าตามนิยายทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยยังต้องทำได้อีกหลายพาร์ทครับเพราะเขายังมีบทบาทอีกมากสำหรับตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ย
ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมครับหรือว่าเรามี Facebook Fanpage เนี่ยก็ไปฝากกดติดตามมาได้นะครับหรือว่าถ้าต้องการให้เราทำเรื่องอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้สุดท้ายถ้าเกิดต้องมีส่วนไหนที่เราพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาที่ด้วยนะครับยังไงแล้วในวันนี้วิจารณ์แหละต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ